สวัสดีครับมาพบกับรายการนกขมิ้นออนทัวร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับจังหวัดกระบี่กระบี่ถือว่าเป็นจังหวัดที่สำคัญมากๆครับสำหรับการมาเที่ยวทะเลฝั่งอันดามันเนื่องจากวันนี้อากาศยามเช้าที่กระบี่สดชื่นมากๆครับเลยถือโอกาสนี้พาเพื่อนๆมาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ป่าโอโซนจังหวัดกระบี่โอโซนแห่งนี้ถือว่าเป็นปอดของคนกระบี่เลยนะครับเพราะว่าอากาศที่นี่บริสุทธิ์มากๆป่าที่นี่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับหลงเหลือไว้ให้ลูกหลานได้ชมกันเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดกระบี่ครับที่มีสถานที่ดีๆสวยๆร่มรื่นแบบนี้ไว้ให้นักท่องเที่ยวมาเช็คอินกันครับคนท้องถิ่นที่นี่จะเรียกจุดนี้ว่าป่าแก่ครับนั่นก็คือป่าที่มีอายุยาวนานจึงเรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่าป่าแก่ครับป่าโอโซนจะอยู่ระหว่างอำเภอเมืองมาหาอำเภออ่าวลึกครับโดยห่างจากตัวเมืองมาประมาณแค่10กิโลจึงเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะแวะเวียนมาเช็คอินณจุดนี้นะครับส่วนที่เที่ยวจังหวัดกระบี่นั้นต้องขอบอกเลยว่าเยอะมากๆเลยครับมีทั้งทะเลภูเขาถ้ำเกาะดำน้ำและอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับด้วยเหตุนี้เองจึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาที่จังหวัดกระบี่ไม่ขาดสายเลยนะครับในส่วนของรายการนกขมิ้นออนทัวร์ก็ต้องขอบอกเลยว่าจังหวัดกระบี่เราจะนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดๆไปนะครับเพราะไม่สามารถรวบรวมกันเป็นตอนเดียวได้เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยและจุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งของทางรายการก็คืออยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แท้จริงครับจึงขอนำเสนอแบบโฟกัสที่ท่องเที่ยวกันเป็นจุดๆไปนะครับรับประกันเลยนะครับว่าทุกท่านถ้าได้มาเที่ยวจังหวัดกระบี่แล้วจะหลงรักกระบี่แน่นอนและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของจังหวัดกระบี่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ